สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีนักเรียนนักศึกษาของทางวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายนะครับก็รวมไปถึงผู้ปกครองนะครับถ้ามีโอกาสได้มาชมคลิปนี้อยู่นะครับท่านก็จะได้เข้ามารับรู้นะครับการดูผลการเรียนของนักเรียนนักศึกษาได้ทางระบบออนไลน์นะครับในหลายภาคเรียนที่ผ่านมานะครับวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายแล้วก็วิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาครัฐนะครับทั่วประเทศก็ได้ใช้ระบบสท.02ออนไลน์ในการประกาศผลการเรียนนะครับเพราะนั้นนักเรียนนักศึกษาทุกๆคนก็สามารถดูผ่านโทรศัพท์มือถือก็ได้ดูผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะครับวันนี้มีโอกาสมาแนะนำการดูผลการเรียนผ่านทางเว็บไซต์นะครับสำหรับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ผู้ปกครองนะครับสามารถเข้าดูผลการเรียนได้นะครับเพราะนั้นมีขั้นตอนการดูยังไงนะครับในระบบนี้ก็ไม่ได้ยากเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับการเข้าดูผลการเรียนนะครับก็จะเป็นผ่านระบบออนไลน์นะครับเพราะนั้นเราก็พิมพ์ไปนะครับใน Google เลยนะครับตามนี้นะครับสท.02ออนไลน์แล้วก็กด Enter นะครับก็จะขึ้นระบบนี้ขึ้นมานะครับก็คลิกเข้าไปเลยนะครับก็จะมาเจอหน้าของเว็บไซต์ของสท.02ออนไลน์นะครับก็จะเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับก็จะมีอยู่หลายส่วนนะครับสำหรับกลุ่มผู้บริหารกลุ่มบุคลากรเจ้าหน้าที่กลุ่มครูและครูที่ปรึกษาแล้วก็กลุ่มนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ผู้ปกครองนะครับที่เกี่ยวข้องกับพวกเราก็คือกลุ่มนี้นะครับก็ล็อกอินนะครับโดยการคลิกเข้าไปหน้านี้นะครับการล็อกอินจะใช้สองอย่างก็คือรหัสประจำตัวนักศึกษาแล้วก็เลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนนักศึกษาแล้วก็เลือกสถานศึกษานะครับเพียง2อย่างนี้เข้าสู่ระบบท่านก็จะสามารถตรวจสอบผลการเรียนของตัวเราเองได้ตรวจสอบผลการเรียนของลูกๆนะครับนักเรียนนักศึกษาของพวกเราได้นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาล็อกอินกันดูนะครับเราได้ใช้รหัสตัวอย่างนะครับของเรียนนักศึกษาคนหนึ่งเพื่อมาล็อกอินให้ดูนะครับก็ใส่รหัสนักเรียนนักศึกษาไปนะครับใส่รหัสบัตรประจำตัวประชาเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักนะครับไปนะครับในช่องที่เขาต้องการให้กรอกจำเป็นต้องกรอกนะครับถ้าไม่กรอกนี่ก็คือจะเข้าระบบไม่ได้เลือกสถานศึกษานะครับก็ติ๊ก1ครั้งจะมีรายชื่อมาให้เราเลื่อนดูก็ได้นะครับหรือพิมพ์ก็ได้เพราะว่าสถานศึกษามีเยอะนะครับ400กว่าแห่งแล้วก็พิมพ์บ้านค่ายลงไปก็จะเจอเป็นวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายมาแล้วก็เลือกนะครับแล้วก็กดที่แท็บสีฟ้าเข้าสู่ระบบนะครับนะครับก็จะมีหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับบางทีก่อนเข้าสู่ระบบจะมีการกรอกอักษรต่างๆเราก็กรอกไปเพื่อเข้าสู่ระบบนะครับก็คือถ้าเราเด้งมาหน้านี้แล้วนะครับก็คือเราเข้าสู่ระบบแล้วนะครับก็จะมีรายละเอียดของนักเรียนนักศึกษาตามนี้นะครับเราสามารถดูอะไรได้จากสท.02ออนไลน์นะครับผู้ปกครองหรือนักเรียนนักศึกษาเข้าไปดูที่ด้านซ้ายมือนะครับก็จะเห็นว่ามีหน้าหลักกับบริการนักเรียนออนไลน์นะครับแล้วก็คลิกไป1ครั้งนะครับก็จะมีนะครับข้อมูลการชำระเงินตารางเรียนหัวข้อการสอนแผนการเรียนนะครับรายชื่อนักศึกษาที่อยู่ชั้นเดียวกันนะครับพวกนี้ก็สามารถเข้าดูได้แต่วันนี้เราเพื่อประหยัดเวลานะครับเราก็จะคลิกไปดูที่แค่ผลการเรียนนะครับการจะดูผลการเรียนให้เรามาคลิกตรงนี้ครับผลการเรียนนะครับคลิกไป1ครั้งนะครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับก็จะดูนะครับย้อนหลังได้หลายภาคเรียนตั้งแต่เข้าเรียนมาย้อนไปดูเทอมที่แล้วนะครับภาคเรียนที่2 2562นะครับแล้วก็คลิกค้นหานะครับผลการเรียนว่ามีกี่รายวิชานะครับกี่หน่วยกิตแล้วก็เกียรติเฉลี่ยสะสมเท่าไหร่นะครับก็ดูได้ตามนี้นะครับเมื่อเช็คดูแล้วเอาไปดูภาคเรียนอื่นดูซิจำไม่ได้แล้วภาคเรียนที่1/62เป็นยังไงนะครับก็ค้นหาอีกครั้งนึงก็จะมีรายวิชาขึ้นมาแล้วก็บอกเกียรติเฉลี่ยสะสมทุกๆอย่างอยู่ในช่องนี้แล้วนะครับแล้วถ้าเราอยากจะพิมพ์ผลการเรียนนะครับหรือพิมพ์ผลการเรียนก็จะมีปุ่มสำหรับพิมพ์ผลการเรียนแล้วคลิกไป1ครั้งนะครับมันก็จะดาวน์โหลดไฟล์เป็น PDF ขึ้นมานะครับในการที่เราจะสามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์นะครับหรือเครื่องพิมพ์ของพวกเรานะครับก็จะมีรายละเอียดตัวนักเรียนนักศึกษารายวิชาต่างๆอันนี้สามารถตรวจสอบได้นะครับเพราะนั้นง่ายนิดเดียวแค่นี้นะครับเมื่อเราเข้าสู่ระบบนะครับนักเรียนนักศึกษาและก็ผู้ปกครองก็สามารถใช้ในส่วนนี้เข้ามาดูผลการเรียนได้นะครับหลังจากที่เราดูทุกอย่างครบแล้วนะครับเราก็คลิกออกจากระบบนะครับออกจากระบบไปก็จะเด้งกลับมาหน้านี้เห็นไหมครับง่ายๆนิดเดียวการดูผลการเรียนดูได้ตลอดเวลาที่เรามีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ในโทรศัพท์มือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมานำเสนอเกี่ยวกับการดูในมือถือนะครับเพราะว่าผู้ปกครองบางคนอาจจะไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับอาจจะใช้มือถือในการตรวจสอบตรวจเช็คผลการเรียนของนักเรียนนักศึกษาก็ได้เช่นกันนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ